ประเทศไทยหรือสยามเป็นหนึ่งในประเทศที่เคยยิ่งใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงต้นยุครัตนโกสินทร์ทั้งราชวงศ์จักรีและราชวงศ์เหงียนต่างเรืองอำนาจขึ้นในภูมิภาคซึ่งทั้งสยามและเวียดนามก็ได้แผ่อิทธิพลเข้าไปในอาณาจักรเขมรและล้านช้างนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างสองอำนาจสุดท้ายจึงนำไปสู่สงครามขนาดใหญ่ที่มีชื่อเรียกว่าอานามสยามยุทธโดยต้องเท้าความไปว่าในช่วงนั้นบางส่วนของพม่าตกเป็นของอาณานิคมอังกฤษประกอบกับไทยเลือกที่จะไม่ปะทะกับอังกฤษโดยการแผ่ขยายอิทธิพลเข้าไปในแหลมมาลายูทำให้รัชกาลที่3ส่งเลือกที่จะเผชิญหน้ากับยวนทางตะวันออกโดยไม่ต้องกังวลกับพม่าที่จะตลบหลังด้วยเนื่องจากอิทธิพลทับซ้อนในหัวเมืองลาวและเขมรตึงเครียดเป็นเวลายาวนานทำให้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระโชงการให้จัดทัพเข้าโจมตีเมืองเวียดนามนำโดยทัพของเจ้าพระยาบดินทร์เดชาเจ้าพระยาคลังดิษฐ์และทัพของพระมหาเทพทั้ง3ทัพยกออกจากกรุงเทพมหานครพร้อมกันในวันที่23พฤศจิกายนพ.ศ. 2376โดยทัพบกของพระยาบดินทร์เดชายกทัพเข้ามาผ่านเมืองโพธิสัตว์เดินทางผ่านอาณาจักรเขมรได้โดยสะดวกส่วนฝั่งทัพเรือของพระยาคลังเดินทางมาถึงเมืองบ้านท้ายมาศฝ่ายยวนไม่ได้เตรียมการรับศึกเจ้าพระยาคลังจึงสามารถยึดเมืองบ้านท้ายมาศได้อย่างรวดเร็วแล้วจึงล่องเรือไปยังเมืองโจดกต่อตัดกลับไปที่ฝั่งเวียดนามชกพัฒน์มิ่นหมังชกพัฒน์ของเวียดนามทรงทราบข่าวว่าสยามยกทัพมาแล้วจึงมีพระโชงการให้เจียงมินสารยกทัพมาสกัดทัพสยามที่แม่น้ำบาสักหลังจากนั้นไม่นานทัพเรือของสยามที่นำโดยพระยาบดินทร์เดชาและพระยาคลังดิษฐ์ยกออกจากเมืองโจดกไปตามแม่น้ำบาสักทางตอนใต้โดยให้พระยาพลเทพนำกองเรือส่วนหนึ่งล่วงหน้าไปก่อนนำไปสู่ยุทธนาวีที่คลองหว่ำนาวทัพสยามเข้าโจมตียิงปืนใหญ่ใส่ทัพยวนพระยาบดินทร์เดชาให้กองทัพบกสยามขึ้นบกโจมตีทัพยวนทำให้ทัพยวนต้องล่าถอยไปที่ปากคลองหว่ำนาวเมื่อฝ่ายยวนล่าถอยไปแล้วพระยาบดินทร์เดชายกทัพพร้อมกับพระยาคลังยกทัพเรือตามไปตีค่ายยวนที่ปากคลองหว่ำนาวแต่กองเรือที่ตามหลังมาเกิดความเกรงกลัวศัตรูไม่ยอมถอนสมอขึ้นเพื่อแล่นเรือไปสู้กับยวนตัดเกือบไปที่ฝั่งเวียดนามเมื่อเห็นว่าทัพเรือของสยามไม่เข้ามาสู้จึงสามารถถ่ายโอนกำลังพลไปสู้กับเจ้าพระยาบดินทร์เดชาทำให้สยามต้องล่าถอยเนื่องจากกำลังฐานไทยมีน้อยกว่ามากหลังจากการสู้รบ2วันพระยาบดินทร์เดชาก็ถอนทัพสยามกลับไปที่เมืองโจดกหลังจากที่ทัพสยามล่าถอยไปตั้งมั่นที่เมืองโจดกฝ่ายยวนยกทัพเรือตามมาตามแม่น้ำบาสักเข้าโจมตีเมืองโจดกพระยาบดินทร์เดชาให้ยิงปืนใหญ่ใส่ทัพยวนที่ขึ้นบกมาทำให้ฐานยวนล้มตายจำนวนมากสุดท้ายทัพยวนก็ต้องล่าถอยไปหลังจากนั้นไม่นานทัพเรือยวนก็ได้กลับมาโจมตีเมืองโจดกอีกครั้งแม้พระยาบดินทร์เดชาจะต้านทานยวนได้แต่ก็ไม่อาจรักษาเมืองโจดกไว้ได้จึงถอนทัพสยามออกจากเมืองโจดกไปยังเมืองเชิงกรชุมในกัมพูชาฝ่ายยวนเมื่อทราบว่าสยามล่าถอยไปแล้วจึงนำกำลังเข้ายึดเมืองโจดกและบ้านท้ายมาศอีกทางหนึ่งทัพสยามที่ยกไปทางเมืองลาวฝ่ายเหนือนั้นพระมหาเทพตั้งทัพที่นครพนมส่วนทัพอื่นๆตั้งมั่นที่หนองคายและหลวงพะบางต่อมาทัพสยามได้เดินหน้าเข้ารุกรานอาณาจักรเชียงขวางชกพัฒน์มิ่นหมังจึงทรงแต่งตั้งเจ้าเมืองพวนมารับศึกสยามแต่ทว่าเจ้าเมืองพวนกลับเข้าสวามิภักดิ์ฝ่ายสยามทำให้ฝ่ายไทยสามารถเข้าเมืองพวนได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้ยังสามารถยึดเมืองสุยได้หลังจากชัยชนะของฝ่ายไทยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระโชงการแต่งตั้งนักองค์อิ่มขึ้นปกครองเมืองพัทตะบองและให้นักองค์ด้วงเป็นเจ้าเมืองมงคลบุรกต่อมาเจ้าพระยาบดินทร์เดชาก็ได้เดินทางกลับกรุงเทพทำให้เวียดนามกลับมามีอำนาจในอาณาจักรกัมพูชาอีกครั้งหลังจากนั้นเชื่อมินสารทูลเสนอพระเจ้ามิ่นหมังให้ผนวกกัมพูชาเข้ากับเวียดนามด้วยในพ.ศ. 2378พระเจ้ามิ่นหมังทรงยุบรวมอาณาจักรกัมพูชาเข้ามาปกครองโดยตรงโดยตั้งเป็นมณฑลเจิ้นเตี๋ยและแต่งตั้งเชื่อมินสารเป็นผู้บัญชาการทางทหารด้วยเชื่อมินสางมีนโยบายกืนชาติกัมพูชาโดยให้ชาวกัมพูชาแต่งกายเรียนแบบยวนเป็นต้น
ซึ่งนั่นทำให้บรรดาขุนนางกัมพูชาไม่พอใจในการปกครองของเวียดนามจึงร่วมกันถวายสัตว์แด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวส่วนนักองอิมมีความคิดที่จะแปรพรรคไปเข้ากับฝ่ายยวนเพื่อหวังให้ฝ่ายยวนตั้งตนขึ้นปกครองกัมพูชาตัดกลับไปที่ฝั่งสยามเจ้าพระยาบดินเดชาจัดทัพเข้ารุกรานกัมพูชาอีกครั้งในปีพ.ศ. 2383โดยเจ้าพระยาบดินเดชาได้ยกทัพเข้าโจมตีเมืองโพธิสัตว์และให้ทัพของเจ้าพระยาราชนิกูลเข้าโจมตีเมืองกำพงธมทัพของเจ้าราชนิกูลสามารถเข้ายึดเมืองได้แต่หลังจากนั้นไม่นานทัพของเจียงมินสารนำทัพเข้าโจมตีพระยาราชนิกูลจนแตกพ่ายไปตัดกลับไปที่ฝั่งเจ้าพระยาบดินเดชาให้ขุดสนามเซาะใช้ปืนระดมยิงใส่ป้อมเมืองโพธิสัตว์เมื่อเจ้าพระยาบดินเดชาทราบข่าวว่าทัพของเจ้าพระยาราชนิกูลถูกตีแตกพ่ายไปแล้วและทัพเสริมของยวนกำลังมาถึงพระยาบดินเดชาจึงได้ประชุมกับแม่ทัพนายกองเห็นว่าควรที่จะเจรจาสงบศึกเจ้าพระยาบดินเดชาจึงได้เจรจาสงบศึกกับแม่ทัพยวนซึ่งแม่ทัพยวนก็ยินยอมถอนกำลังออกจากเมืองโพธิสัตว์หลังจากนั้นเจ้าพระยาบดินเดชาก็ได้เป่าประกาศให้ชาวกัมพูชาสวามิภักดิ์กับนักองค์ด้วง